สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะหาก่อนนะคะเครียดว่ะเป็นไรวะคือฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกหน่อยอะเฮ้ยช่วงนี้ฉันก็ช็อตเหมือนกันนะเว้ยโอ้โหไอ้บ้าไม่ใช่เรื่องนั้นอ้าวเป็นเรื่องอะไรอะว่ามาดิคือฉันเพิ่งคบกับแฟนใหม่ๆแล้วฉันไม่ค่อยมีเรื่องกระหนุงกระหนิงเรื่องความหวานเลยว่าฉันทำไม่เป็นว่ะเรื่องนี้เหรอเออแล้วเขาก็เรียกร้องอ่ะแล้วฉันทำไม่ได้ว่ะไม่ยากเลยแกต้องเริ่มจากอะไรง่ายๆก่อนเว้ยอะไรง่ายๆมันยังไงง่ายๆยังไงอ่ะหอมหัวคือหอมหัวเขาเหรออ่าไอ้บ้าน่าเกลียดเปล่าผู้หญิงอ่ะเขาชอบให้เราหอมหัวเขาเว้ยมันจะทำให้เขาอ่อนโยนลงไม่ได้ดูบอกว่าทะลึ่งลามกไม่ทะลึ่งเขาชอบจริงเหรอวะจริงดิไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูโอ้ยเขาหาหมายเลขไม่เจอตัวเองเดี๋ยวคืนนี้เขาขอไปกินเหล้ากับเพื่อนได้เปล่าวะไปกินอีกแล้วนะห้ามกลับดึกนะเตรียมเลยอ่ะไปกินครับทำให้เขาอ่อนโยนลงเฮ้ยเจ๋งว่ะเออไปกดแน่นะเว้ยตัวเองเสร็จยังอ่ะก็เรียบร้อยแล้วจ้ะไปบ้านเดี๋ยวปั๊บนึงได้ไหมคือวันนี้ว่าจะไปสังสรรค์กับเพื่อนแล้วเดี๋ยวอาจะกลับมืดหน่อยอะไรเงี้ยแต่คืออะไรอะตัวเองคือจะขออนุญาตไปดื่มกับเพื่อนนิดหน่อยนะแล้วก็จมไปนิดนึงแล้วเลยน็อกไปอะค่ะแสดงว่าสาเหตุต้องมาจากอ๋อคือแค่ไม่ได้สระผมมาแต่ไม่ได้สระแค่วันเดียวมันไม่น่าขนาดนี้นะประมาณ2อาทิตย์อะค่ะ2อาทิตย์ค่ะอุ๊ยแฟนจริงๆอะคุณ2อาทิตย์เองไม่ได้เยอะมากนะคะนี่ขนาดฉันยังไม่ได้ดมนะมันสับสนมากเลยอะค่ะหน้าตาคุณดีมากเลยนะคะนิดเดียวเลยค่ะอะไรอะคะคุณติดตรงสกปรกอะค่ะเดี๋ยวหัวจะไม่มีซะไงล่ะจะตอบได้หรือยังเนี่ยเมื่อวานทำไมไม่เข้าห้องเชียร์หนูขอโทษขอโทษไม่อยากที่ทำขอโทษอยากจะรู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าห้องเชียร์ได้ยินไหมถ้ากลัวเนี่ยเราลองมาสร้างสัมพันธ์อะไรดีๆด้วยกันดีไหมจ๊ะสักหน่อยไหมอมสักหน่อยไหมน้องแกพรุ่งนี้เขาข่มรุ่นน้องแล้วอ่ะเราแจ้งมหาลัยดีป่าววะอย่าไปยุ่งเลยดีกว่าพรุ่งนี้มันน่ากลัวอมหน่อยไหมไหมเอาให้กุมปากเลยเอาอ่ะอมอะไรวะเขาจะให้น้องอมอะไรอ่ะจะอมของพี่คนนี้หรือของคนนี้ก่อนดิเออของพี่รสชาติมันเยอะน้องอมแบบนั้นหรือเปล่าวะแกแกเราไปช่วยน้องไหมอ่ะไม่งั้นถ้ามีคนถ่ายคลิปอ่ะซวยแน่ข่าวดังแน่แกยิ่งร้องเสียพี่ยิ่งชอบเว้ยอมจริงๆเต็มปากเลยแกเป็นไงล่ะเห็นหรือยังแล้วทำไมเราสองคนต้องมายืนดูอะไรแบบนี้วะเฮ้ยเฮ้ยน้องพี่บอกให้น้องอมไม่ได้บอกให้กินโอ้คนมันหิวอ่ะพี่มีอีกไหมอ่ะหมดแล้วเลยอร่อยกูว่านะถ้ามีซอสหมดเป็นแผงแน่เลยว่ะแกเอาไหมอ่ะหาข้าวกินหิวนี่ถ้าไม่ยืนดูนี่ได้กินข้าวไป10จานแล้วพวกนี้เรื่องหลักครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราฉากพอดี
ครั้งแล้วนะฮะผมหน่องนกรู้ครับครับผมอ่องเดคอาร์ตฮะและผมเซียนโกสตัดไร้ปุ่มครับวันนี้เรามีประเด็นมาคุยกันเรื่องอะไรครับคุณหน่องครับแหมประเด็นนี้กำลังพูดกันหนาหูในโลกของโซเชียลเลยนะฮะโซเชียลฮะคือทีมผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะมีโอกาสกลับมาเป็นหนึ่งของหัวตารางได้หรือไม่ทำไงดีวิธีการให้กลับมาเป็นหัวตารางได้ตลาดผมเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องรีบตกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไวๆทำไมต้องไปตกรอบแบบถ้วยใหญ่ๆแบบนั้นนะฮะเอ้าคุณสังเกตดีๆเชลซีปีนี้ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหมไม่ได้ไปไแล้วก่อนหน้านี้ปีที่เขาคว้าแชมป์เขาได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหมไม่ได้ไปผลงานเป็นไงดีขึ้นดีวันดีคืนดีวันดีคืนเอ้าหรอเออแพ้ยังบอยเบิร์นอะไรแพ้ไปก่อนลีกสวิตเลยนะฮะเสมอก็พอแล้วล่ะเสมอก็หนาหูแล้วล่ะบอยยังบอยเบิร์นมีเบิร์นด้วยอ้าวนี่น่าคิดนะครับผมแล้วไงต่อดีอีกแนวทางนึงครับคือตอนนี้ปัญหาของแมนยูคืออะไรกลางโอเคไหมกลางโอเคโอเคกลางหลังก็โอเคแต่หน้าไม่คมลูกค้าคูหรือจะเป็นลิงการ์ดลิงการ์ดไปลพบุรีมาไงลิงการ์ดและมาคาร์ลัสฟอร์ดสามคนเนี่ยถ้าจะลงเล่นแนะนำว่าให้ปิดตาลงเล่นเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกจะไม่เห็นด้วยสิครับแต่บงแต่บอลปิดตาได้ไงเออคุณไม่เห็นเหรอครับฟอร์มิโน่ครับผมทำไมไม่พูดมากเจ็บตาลงมาแป๊บเดียวเองนะลงมาแป๊บเดียวคุณเห็นป่ะเออคุณเห็นไหมแมตช์กับปารีสแซงต์แชร์แมงคุณเห็นหรือยังว่าคำว่าเด็กดื้อเป็นยังไงผมบอกเลยว่าลิเวอร์พูลแมตช์นั้นมันเหมือนเด็กดื้ออะไม่ยอมจะเอาอะจะเอา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 แล้วเจ็บตาต่อไปแล้วที่จะมาคือเปลี่ยนสีเสื้อเหมือนทีมชาติฝรั่งเศสโถน้ำเงินไปเลยเจนก็กำลังพูดถึงก็พอป๊อกบาไงพอป๊อกบาเล่นทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกดีเทพไหมคือดีเดี๋ยวสุดยอดนะเซนบอลจังหวะบอลการพาสบอลการจ่ายบอลคอสบอลทุกอย่างดีลงตัวไปหมดเลย first touch อีกอย่างนะแนะนำให้เพื่อนร่วมทีมทำไมครับใส่หน้ากากเฮ้ยเดี๋ยวแม่ซิงเกอร์ลูคาคูก็ใส่เอ็มบัปเป้ใส่กระดาษด้วยนะเออใส่ถ้ากระดาษอ่ะพอป๊อกบาหันมาเฮ้ยเอ็มบัปเป้ดีกว่าดีกว่าส่งให้เออลิงการ์ดไอ้ใส่คริสมันก็เฟอร์เรนี่ก็ใส่ไอ้กองเต้ไปโอ้โหแต่กองเต้มันจะสูงมากคือก็จะบอกว่าให้บรรยากาศมันเหมือนอยู่ในทีมชาติเหรอเออป๊อกบาถึงจะเล่นดีผมเชื่อว่าถ้าใครก็แต่ที่ดึงศักยภาพของพอป๊อกบาได้เขาเป็นกองกลางระดับเวิลด์คลาสแต่ตอนนี้เขากำลังเล่นกับทีมเวิร์กแกสเฮ้ยไอ้ต้นกาเล่นของเขาเล่นแบบเวิร์กแกสพูดอะไรออกเวิร์กคลาสถูกต้องแล้วเวิร์กแกสมันล้างแกสใช่นะฮะแต่สุดท้ายจริงๆถ้าเกิดจะทำให้แมนยูกลับมาอยู่หัวตารางนี่วิธีอะไรที่แบบเร็วสุดง่ายสุดแล้วง่ายสุดเร็วสุดคุณพอจะมีขอดูไอ้ตารางอันดับคะแนนหน่อยได้ไหมฮะนี่นะฮะตารางนะฮะอันนี้นะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเราครอบได้มาประมาณสัก10ทีมถึง10นะสิบทีมเพราะว่าหน้าจอไม่พอถ้าอยากจะให้แมนยูขึ้นมาอยู่หัวตารางปั๊บทำไงฮะป๊อปก็ให้ได้ไงที่ตรงนี้อ่ะทีมอยู่ข้างบนเป็นไงแมนยูครับผมข้างหลังว้ายลิเวอร์พูลอันดับโรยบวยเลยแล้วแปลกนะเขาสรุปคะแนนก่อนแล้วก็ไปแพ้ชนะแล้วก็มาชื่อทีมนะฮะก็ดีเหมือนกันตายแล้วลิเวอร์พูลอยู่ทีมบวยอะไรเงี้ยพอแล้วนักเตะปวดหัวแล้วล่ะนักเตะปวดหัวกันหมดแล้วเนี่ยงั้นก็ฝากไว้ก็คือมาคุยพูดคุยกันวิเคราะห์วิจารณ์ไปครับหยอกๆกันไปแล้วจะไปซีเรียสอะไรมากมายก็ลากันไปก่อนพูดมาไม่ได้ทำไมอ่ะเจ็บตาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปนะครับ